สวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวที่เป็นตัว Fibo Talk Series อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็แนะนำหัวข้อครับโอเคครับผมสวัสดีทุกสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่ Fibo Talk Series นะครับโดยครั้งนี้นะครับผมเป็นเอพิโซดพิเศษหรือเป็นซีซั่นพิเศษนะครับของ Fibo Visual Open House นะครับผมโดยครั้งนี้นะครับผมเรามากับหัวข้อต่างๆกับกูรูที่เฉพาะต่างๆนะครับผมโดยในหัวข้อแรกครับคือโครงการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับการพัฒนาหุ่นยนต์ไทยนะครับผมโดยกูรูวันนี้นะครับผมเรามากับรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาครับผมผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับท่านผู้รับชมด้วยครับสวัสดีครับโอเคครับอาจารย์เมื่อกี้ก็คือเราได้ฟังหัวข้อไปแล้วนะครับผมซึ่งหัวข้อเนี่ยครับผมก็ที่ย่อก็คือ EEC HDC ใช่ไหมครับผมครับครับครับผมก็เลยผมอยากจะทำความรู้จักกับโครงการนี้หน่อยครับผมมันคือโครงการอะไรหรอครับอาจารย์เผื่อให้ผู้รับฟังที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับผมครับคือผมเข้าใจว่าทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคงรู้ว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยมีการจัดตั้งโครงการ EEC Eastern Economic Corridor นะฮะซึ่งเป็นบทที่2ของEastern Seaboard สมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนนะครับEEC เนี่ยจะอยู่ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราครับจะเป็นที่ตั้งของ10อุตสาหกรรมใหม่นะฮะ10 New S Curve อันนี้ในการที่จะชักชวนผู้มาลงทุนทั้งไทยและเทศตามอุตสาหกรรม10รายการอย่างที่ผมเรียนแล้วก็จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับ HDC เนี่ยคือ Human Development Center มีหน้าที่หลักในการที่จะอบรมทั้งช็อตคอร์สหรือว่าเป็นโปรแกรมเพื่อที่จะผลิตคนรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าวนะครับครับเมื่อกี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับความหมายของ EEC HDC นี่คืออะไรนะครับผมอยากให้อาจารย์ลองเล่าภาพรวมโครงการของ EEC HDC หน่อยได้ไหมครับให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการสำรวจดีแมนในระบบอุตสาหกรรมเราแต่การสำรวจดีแมนในอุตสาหกรรมเราที่ผ่านมาไม่ค่อยตรงข้อเท็จจริงเท่าไหร่นะครับตอนที่ EC อุบัติขึ้นก็เลยมีการจัดทำโครงการในการสำรวจว่าบุคลากรจริงๆเนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่นะคือแทนที่จะเป็นการลักษณะจ้างคอนซัลท์แล้วก็กรอกแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะทราบนะครับว่าส่งแบบสอบถามไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็โยนทิ้งถังขยะกันนะก็เลยมีการจัดตั้งทีมงานนะครับผมยกตัวอย่างสไลด์นี้ขึ้นมาก็ยกเป็นมิติเดียวก็คือว่ามิติทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แต่ในอุตสาหกรรมอื่นๆก็ทำคล้ายๆกันนะครับเรื่องที่ทำก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับมติครม.ที่นำเข้าไปเมื่อปี60นะครับว่าให้มีการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยรวบรวมทีมงานนะฮะจากหน่วยงานหลักก็คือทาราซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านนายกสมาคมต้องจะมากล่าวถึงว่าทาราคืออะไรมีการรวมจากคอก็คือ Center of Robotics Excellence ซึ่งเป็นการจัดตั้งตามมติครม.เมื่อครั้งผมเอาเรื่องคลัสเตอร์หุ่นยนต์เข้าครม.เมื่อปี60นะครับเชิญคนจากสภาอุตสาหกรรมจาก NASA นะครับอุตสาหกรรมหลักแล้วก็เชิญบรรดา SI System Integrator มานะเชิญพวกอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาแล้วก็รวมทั้งพวกที่มีการผลิต Mass Production รายใหญ่แน่นอนนะครับก็ต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็น Regulator และ Promoter เช่น BOI กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงวิทย์กระทรวง DE นะทุกท่านนี่ก็มาทำงานร่วมกันนะครับเราตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับใน10อุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกันถึง 3-400 คนนะเขาออกว่าเอ๊ะสมรรถนะเนี่ยที่ต้องการในสาขาหุ่นยนต์มีอะไรบ้างแล้วก็พบว่าสมรรถนะก็จะมีเรื่องของ mechanical design ระบบควบคุมการเขียนโปรแกรมนะฮะมี IoT มี Big Data แล้วก็ AI จากนั้นเนี่ยเราก็ถอดสมรรถนะนั้นเนี่ยออกมาเป็นหลักสูตรทั้งปวช.ปวส.ปตรีโทเอกและช็อตคอร์สนะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกันฟีโบก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคอร์ TGI แล้วก็มหาลัยในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับแล้วก็ทีมงานของ EC HDC นะครับจากการทำอย่างนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไหนๆก็พูดแล้วก็ขอ cover ตัวเลขอื่นด้วยนะครับ
เราทำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เนี่ยเราพบว่ามีความต้องการทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าตำแหน่งนะครับเป็นอาชีวะเนี่ยมากกว่าครึ่งแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาโทก็ประมาณนั้น 30-40% นะครับเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมอื่นที่รวมกันเป็น10สาขาเราก็พบว่าเรามีความต้องการนะฮะอย่างน้อย 4-5 ปีนี้เนี่ยเราจะมีความต้องการบุคลากรทั้งหมดถึง 475,000 ตำแหน่งนะครับถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยนะจะพบว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นระดับปวช.ปวส.อีกกึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นระดับปตรีขึ้นไปแต่ถ้ามองในมิติของเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกับบุคลากรที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นประมาณกึ่งหนึ่งนะครับหมายถึงว่า 200,000 กว่าคนเนี่ยจะต้องไปช่วยกันทำอินฟราสตรักเจอร์ที่กำลังตุ้มตามอยู่ใน EC นะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจะประมาณ 200,000 กว่าเนี่ยจะต้องไปฟิลอินความต้องการของอุตสาหกรรมพอดีเราทับพัฒนาทักษะบุคลากรเนี่ยเรามีอยู่4มิติด้วยกันนะครับแน่นอนมิติที่สำคัญเร่งด่วนก็คือการฝึกอบรมช็อตคอร์สต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าช็อตคอร์สเนี่ยเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในยุคนี้พอสมควรเพราะว่าบุคลากรเข้ามารับการอบรม 2-3 อาทิตย์1เดือนเนี่ยก็สามารถไปทำงานต่อได้กับการที่มาเรียนระยะยาวอุตสาหกรรมอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ากำลังคนขาดแคลนนะครับมิติแรกก็คือเรื่องการฝึกอบรมมิติที่2ก็คือเรื่องของการคิดนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์ระบบออโตเมชั่น data IoT AI เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเยอะนะครับมิติทางด้านศูนย์เครือข่ายเรามีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายขึ้นมาหลายศูนย์นะครับมีทั้งโลจิสติกออโตเมชันพาร์คการท่องเที่ยวระบบรางนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามิติของศูนย์เครือข่ายนี่ต้องเรียนนะครับว่าให้เป็นศูนย์ที่จะทำงานหน้าที่เน็ตเวิร์กิ่งกับสถาบันการศึกษาต่างๆหรือสถาบันอบรมต่างๆนะครับคีย์หลักหรือปัจจัยหลักที่อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือว่าเราไม่ทำเหมือนเดิมคำว่าทำเหมือนเดิมคือทำ supply pushอันนี้ต้องแยกกันนะครับบุคลากรของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนี่มีเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงนะครับแต่ที่ผ่านมาจะเป็นการลักษณะที่จัดหลักสูตรกันเองแล้วก็มั่นใจว่าลูกศิษย์เราเมื่อเรียนไปแล้วจะตรงกับดีมานะครับตอนนี้ทาง ECHDC เรากลับทิศนิดหนึ่งคือเราไปดูดีมานของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเอาหลักสูตรนั้นเนี่ยเอาความต้องการนั้นเนี่ยมาช่วยกันเขียนหลักสูตรนะครับผมเองเนี่ยเป็นประธานอนุมัติหลักสูตรช็อตคอร์สนะครับเราอนุมัติไปประมาณ100นะครับสิ่งที่ผมพบก็คือเราจะให้ทางคณาจารย์และผู้อบรมช่วยอบรมช่วยสร้างหลักสูตรขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วเราหลักสูตรนั้นเนี่ยไปจะใช้เวลากับทางอุตสาหกรรมว่าทางเขาเนี่ยเห็นเป็นยังไงเห็นด้วยไหมจะปรับปรุงยังไงไหมด้วยประสบการณ์จากการอนุมัติ100หลักสูตรก็พบว่าก็จะมีการแก้ไขประมาณ 10-20% นะครับนะฮะแล้วก็เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยผมถึงจะ endorse นะครับอันนี้ก็คือจาก supply push ไปสู่ demand เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องสำคัญที่เราต้องใช้เวลาตอนต้นมากๆคือการสร้างความร่วมมือนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคณาจารย์อาจารย์หรือผู้อบรมไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาอุตสาหกรรมนะครับสร้างหลักสูตรมาก็ประกาศว่าใครอยากมาเรียนบ้างแต่ของ ECHDC เนี่ยเราจะใช้เวลาตรงการสร้างความร่วมมือวิ่งไปคุยอุตสาหกรรมมากอาจจะกล่าวได้ว่าใช้เวลาเกือบกึ่งหนึ่งนะครับที่ต้องไปทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับอุตสาหกรรมจากนั้นก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆซึ่ง 70-80 เซนตามที่ผมเรียนก็คือว่าก็มาหลักสูตรเดิมนั่นแหละแต่มีการเพิ่มเติมในสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการนะครับมีการยกระดับอาชีพอันนี้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปจาก YouTube นะครับรบกวนทางออร์แกไนเซอร์ช่วยเปิด YouTube ด้วยนะครับผมเรียนสาขาแมคคาทรอนิกส์มาตั้งแต่ปวช.แล้วครับปวส.ก็เรียนสาขาแมคคาทรอนิกส์ด้วยครับเป็นสาขาที่เปิดใหม่มีความรู้ในทุกๆช่างครับคือทุกๆอย่างมารวมกันผมก็เลยสนใจเราสามารถนำความรู้ตรงนี้มาต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นสิ่งใหม่ๆหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้ครับผม
หนูว่าการเรียนสายอาชีพมันเฉพาะเจาะจงกว่าแล้วน่าจะหางานง่ายกว่าถ้าต้องเรียนจบม.6แล้วก็ต้องไปต่อปริญญาตรีอีกกว่าจะได้หางานก็อีกนานเลยค่ะตอนจะจบม.6 ครับผมคิดว่าถ้าผมอยากมีเงินเดือนเร็วๆครับผมจะทำไงผมมองเห็นสายอาชีพครับใช้เวลาแค่2ปีครับก็สามารถทำงานได้เลยครับถ้าเรียนมหาลัยก็ต้องใช้เวลาเรียน4ปีครับกว่าจะทำงานอีกก็คงไม่ทันครับผมกลัวไม่มีงานทำครับตอนนั้นจากข้อมูลกระทรวงแรงงานระบุว่ามีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี2560ถึง2561เข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า1ล้านคนโดยเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีกว่า 700,000 คนที่เหลือเป็นระดับปวช.ปวส.และมัธยมศึกษาจำนวนผู้จบปริญญาตรีกว่า 300,000 คนที่ว่างงานส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดขณะที่สาขาวิชาใหม่ที่รองรับเศรษฐกิจ 4.0 เปิดตัวไม่ทันกับความต้องการแนวทางการแก้ไขคือการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีความต้องการแรงงานคุณภาพและมีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ EEC จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแนวความคิดเรื่อง demand driven คือสำรวจความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนว่าต้องการความสามารถของบัณฑิตเรื่องใดระดับไหนบ้างเราก็ได้มีการเชิญอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรพิจารณาผู้รับการอบรมด้วยกันแล้วทางอุตสาหกรรมเนี่ยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งทาง EC ก็รับผิดชอบกึ่งหนึ่งสิ่งที่เราทำแรกทีเดียวคือประสานกับสถาบันในท้องถิ่นอันที่2ศึกษาความต้องการบุคลากรของ10อุตสาหกรรมเป้าหมาย5เก่าและ5ใหม่แล้วก็มาเพิ่มตอนหลังเป็นอีก2อันเช่นอุตสาหกรรมความมั่นคงกับอุตสาหกรรมการศึกษาฉะนั้นเป็น12ตอนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็น10กลุ่มการศึกษามหาลัยวิทยาลัยเข้าร่วม8มหาวิทยาลัย14วิทยาลัยอาชีวะบริการให้ในระดับพื้นฐานผ่านสพฐใน325โรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมการทาง BMW ก็จะเปิดเป็นหลักสูตรเรียนวิทยาลัยเทคนิค3เดือนแล้วก็มา BM 3เดือนไปกลับแบบนี้ภายใน2ปีอะครับไม่มีปิดเทอมอะครับแล้วก็เขาจะให้เป็นรายวันครับแล้วก็มีค่าเช่าบ้านให้ด้วยครับดีครับถือว่าเป็นค่าเทอมไปในตัวครับจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยครับพอจบปุ๊บเด็กก็จะได้วุฒิปวช.ได้เซอร์ติฟายช่างชั้นต้นของ BMW แล้วก็ได้รับเข้าทำงานเลยอันนี้เป็นแบบ demand driven ก็คือว่าตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์นะครับเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในอนาคตน้ำมันจะหมดไปไฟฟ้ายานยนต์จะเกิดขึ้นมาครับรถไฟฟ้าจะมีทุกที่ครับทำให้ผมเลือกเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์นะครับผมว่าเงินเดือนน่าจะสูงกว่าทางปริญญาตรีอย่างแน่นอนครับแมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาการค่ะจะเรียนอิเล็กไฟฟ้าเครื่องกลจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติสนุกค่ะก็ได้ใช้อุปกรณ์จริงมีโรบอทให้เล่นจริงๆอะค่ะตอนนี้เรียนอยู่โครงการของ SCG ค่ะปีหน้าก็ไปฝึกงานที่โรงงานของ SCG ค่ะเขาก็มีเบี้ยเลี้ยงมีรถรับส่งมีสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไปเลยค่ะดีค่ะก็จะได้มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยผมคิดว่าEC เนี่ยมาสร้างโอกาสให้ผู้คนในท้องถิ่นเยอะมากเป็นโอกาสที่ล้ำหน้ามากเราทำทั้งระบบเลยเป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การยกระดับความก้าวหน้าของประเทศถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นที่พาให้ประเทศไทยไปได้ EC ขึ้นมาได้ความหมายโดยรวมก็คือประเทศไทยขึ้นมาได้ EC จะขึ้นมาได้เราต้องมีบุคลากรและบุคลากรที่ทำให้ EC ขึ้นได้จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานสเต็มกับแมทแมติกทางด้านไซน์ระบบการศึกษาแนวทางใหม่ที่รองรับการเติบโตของ EEC ที่เรียกว่า Demand Driven Education คือระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดโดยผู้เรียนจะมีรายได้ตั้งแต่ช่วงฝึกงานและมีงานรองรับทันทีที่เรียนจบปัญหาผู้ที่เรียนจบมาแล้วไม่มีงานนับแสนคนในแต่ละปีเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดจะหมดไปหากเรากล้าที่จะท้าทายระบบการศึกษารูปแบบเดิมสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะก้าวให้ทันโลกดิจิตอล 4.0 พาไทยไปไกลระดับโลกซึ่งนี่ไม่ใช่แผนงานในอนาคต
แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตอนนี้โอเคครับก็จากวิดีโอทุกท่านก็จะเห็นว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราทำเรื่องนี้มา3ปีตอนนี้ในพื้นที่ EC การศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทาง Demand Driven หน้านี้ผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ Demand Driven เนี่ยจะมีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือหลักสูตรที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือช็อตคอร์สที่ทาง EC ช่วยมาแบกรับภาระครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเราออกใบเสร็จให้แก่สารประกอบการที่ส่งพนักงานเข้ามาร่วมรับการอบรมนะครับค่าจ่ายนั้นใบเสร็จอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถเอาไปคูณ 2.5 เพื่อไปหัก corporate tax ได้อีกประมาณ 20% ก็ได้คืนมา25บาทเพราะนั้นในค่าจ่าย 100% เนี่ยทางอุตสาหกรรมที่เข้ามาร่วมกับเราจะจ่ายเพียง25แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ทำให้อุตสาหกรรมเข้ามาร่วมกับทาง ECHDC เยอะเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรตอบโจทย์ตอบตรงดีมานด์ของพวกเขานะครับอันที่สองก็จะเป็นโมเดล Type A นี่ทางรัฐบาลทาง EC ไม่ช่วยเลยอุตสาหกรรมที่เข้ามาช่วยขนาดนี้ทางเกาหลีญี่ปุ่นจีนกำลังจะมาตั้งโรงงานก็จะมีการทำความร่วมมือกับสถาบันในพื้นที่ EC ออกหลักสูตรออกโปรแกรมโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเรียนหลักสูตรปวช.ปศ.ปตรีจบแล้วคนที่เรียนก็เข้าบีในโรงงานเลยทำงานเลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นโมเดล Type Aหน้าที่ของ ECHDC เราก็คือช่วยประสานงานให้อุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเจอหลักสูตรเจอสถาบันการศึกษาที่ต้องการนะครับในคอมโพเนนต์ที่2คือว่าเรามีการระบุความสามารถเฉพาะทางที่เป็นเรื่องของ competency development นะฮะเช่นเรื่องการเชื่อมนะครับการเชื่อมโรงกลั่นน้ำมันหรือขณะนี้เนี่ยเรากำลังอินวอล์ฟในการสร้างอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่เฟอร์รี่ในพื้นที่แหลมฉบังนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเชื่อมนี่สูงนะครับเรามีการเปิด competency พิเศษผมเองกำลังติดต่อกับ DJI นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านโดรนนะเราจะมาเปิดสถาบันโดรนในพื้นที่ EC และดูว่าไอ้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะครับการสำรวจแล้วก็เรื่อง security เนี่ยถ้าสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มโดรนขึ้นมาได้เราก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมโดรนนี้เกิดแน่นอนนะครับเรามีการสร้าง mindset ใหม่นะของผู้บริหารและครูให้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นมีการใส่ความสามารถเชิงภาษาเข้าไปนะครับเราไม่ได้หยุดที่แค่ปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะครับตอนนี้เนี่ยเราลงไปถึงระดับสพฐ.คือการศึกษาพื้นฐานด้วยนะครับได้มีการชวนทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับท่านอาจารย์ธนรักษ์นะครับเปิดเทรนทางด้าน AI เปิดโปรแกรมมิ่ง Python นะครับให้ระดับประถมและมัธยมด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราดูว่าเป็นส่วนสำคัญมากความตั้งใจของท่านเลขา EC ดร.คณิตอยากจะเห็นภาพนี้นะครับว่าเด็กคนหนึ่งเมื่อเข้าเรียนตั้งแต่ประถมเนี่ยมีความชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะวางแผนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาจะเรียนต่ออย่างไรและก็จบมาจะทำงานไงนะฮะตอนนี้เนี่ยทาง EC เนี่ยเราได้ต่ออุตสาหกรรมกับปตรีแล้วก็ระดับสายอาชีพก็คือปวช.ปศ.แล้วในปีนี้เราจะมีการต่อระหว่างสายอาชีพแล้วก็สายสามัญเนี่ยเข้าไปสู่มัธยมต้นแล้วก็ประถมเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาหรือเข้าเรียนการศึกษาตามที่ตัวเองถนัดและตามที่ตัวเองสนใจไม่ใช่ว่าจะต้องไปสายสามัญนะครับปัจจุบันสายอาชีพสายปวส.ที่เข้าโปรแกรมของ EC จบมาแล้วปวส.เนี่ยก็เงินเดือนถึง 20,000 กว่านะครับในบางอุตสาหกรรมที่ผ่านมาตอนที่เราตั้งไข่เนี่ยนะเราดำเนินการตั้งแต่ปี561ถึง63นะครับเรามี Type A ผลิตไปแล้วประมาณ 5,000 คนนะครับอันนี้ที่ผมเรียนพวกเรานะครับว่า Type A เอกชนอุตสาหกรรมจ่าย 100% ส่วน Type Bเราจ่ายคนละครึ่งเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วประมาณ 4,000 คนนะครับในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมถ้า Type A หุ่นยนต์เนี่ยเทรนไปแล้วประมาณ300 Type B เนี่ยประมาณ200นะครับแต่เราเองเนี่ยจากที่เราเตรียมเรื่องพัฒนาขั้นพื้นฐานด้วยเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับว่าต้องมีการเตรียมหลักสูตรสปทด้วยเราทำงานร่วมกับ536โรงเรียนนะครับครู750คนนะครับเรามีการอบรม
mindset ไปแล้วผู้บริหาร74คนนะครับอบรมคุณครูไปแล้ว394คนแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปถึง 12,000 คนนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะทำมากขึ้นในปีนี้ตอนนี้พอเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอ๊ะเราต้องตั้งศูนย์เครือข่ายด้วยเนี่ยศูนย์เครือข่ายที่เราตั้งแล้วเนี่ยเราก็มีการตั้งที่มอบุรพานะครับออโตเมชันพาร์คซึ่งฟีโบเนี่ยก็เข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะครับปีนี้งบประมาณปีนี้ทาง EC endorse งบบูรณาการให้กับมทรตะวันออกอีกประมาณ70ล้านเพื่อตั้งกลุ่มทำงานทางด้านที่จะ retrofit หุ่นยนต์แล้วก็เครื่องจักร CNC เพื่อให้เกิดอุปกรณ์ทางด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติในราคาที่โรงงานไทย SME ไทยเนี่ยสามารถจัดหาได้นะครับถ้า import มาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะอุตสาหกรรมรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอนะครับมีการตั้งเครือข่ายทางด้านโลจิสติกนะครับที่มทรตะวันออกนะซึ่งเราก็ได้อนุมัติงบบูรณาการไปประมาณ100ล้านนะครับผมเองก็ได้ติดต่อบริษัทไดฟูกุเนี่ยมาช่วยติดตั้งระบบ ASRS ที่นี่ด้วยนะครับในการบริจาคเช่นเดียวกับที่ศูนย์ออโตเมชันพาร์คทางมิตซูบิชิก็ได้กรุณาบริจาคโมเดลไลน์ทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ไว้ที่มอบุรพานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีดิจิทัล EV ระบบรางนี่เรามีเครือข่ายอยู่ที่มทรธัญบุรีนะครับออโตเมชันพาร์คโลจิสติกระบบรางผมเป็นผู้ประสานงานนะครับที่ต้องดูแลว่าให้ 3.0 นี้เป็นดำเนินการไปตามเป้าหมายที่ EC วางไว้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการบินที่ผมได้ไปวิสิตจิสต้า SKP ที่ EECD ศรีราชาแล้วก็คิดว่าจะให้จิสต้าเนี่ยเป็นแกนกลางในการตั้งสถาบันโดนทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าทางจิสต้านี่มีบุคลากรแล้วก็มีฟาซิลิตี้ค่อนข้างดีนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีว่าทางจิสต้าอาจจะร่วมมือกับบริษัทในเครือข่ายของอีลอนมัสก์ในการทำสถานีดาวเทียมออร์บิทต่ำนะครับที่จะโคจรในช่วงภาคพื้นนี้สถานีควบคุมนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาเกิดที่จิสตาที่ศรีราชานะครับเรายังมีศูนย์เครือข่ายการแพทย์นะครับที่ธรรมศาสตร์พัทยานะครับเราทำเรื่องดิจิทัลฮอสปิตอลซึ่งอันนี้ผมได้เชิญทางดร.ธนาลักษณ์นะครับประธานยกสมาคมปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้าร่วมกับทางคุณหมอกันมาที่ธรรมศาสตร์เพื่อที่จะวางแผนระบบดิจิทัลฮอสปิตอลซึ่งmostly เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง telemedicine แล้วก็การวิเคราะห์ big data data analytics ส่วนใหญ่จะต้องเอาใช้ความรู้ความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเรามีการตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีที่เกษตรศรีราชานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางดร.อภิชาติเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่นะครับเรามีการหารือค่อนข้างดีฟแล้วว่าจะดันให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ขึ้นในแหลมฉบังคำว่าขนาดใหญ่หมายถึงลำเป็นพันล้านขึ้นไปนะครับปัจจุบันเรามีความสามารถในการต่อเรือประมาณ400ล้านแต่เนื่องจากเรือฟรีเกตเรือต่างๆด้านนี้เนี่ยยังไม่มีที่ใดพอมีความสามารถทาง EC ก็ได้มีการประสานงานกับทางฝรั่งเศสทางเกาหลีทางจีนนะครับที่จะเปิดอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เราต้องรีบทำนะครับถ้าเราไม่รีบทำecosystem ทางด้านต่อเรือเนี่ยเราจะหายไปนะปัจจุบันเนี่ยผมได้รับทราบว่าหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมต่อเรือแต่ละที่ก็ทยอยปิดนะครับแต่ด้วยมิติใหม่ที่ผมเรียนเนี่ยผมคิดว่าภายใน 2-3 ปีนี้พวกเราจะเห็นอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ EC เรานะครับยังมีเรื่องศูนย์เครือข่ายท่องเที่ยวนะครับที่ตั้งอยู่ที่บุรพานะครับแล้วก็เกษตรก็อยู่ที่บุรพาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอยู่ที่มจพ.ระยองและก็บุรพานะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับ อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนย์เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยทาง EC เรามีการอนุมัติงบบูรณาการไปแต่ไม่แน่แม้ความว่าชื่อมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่เนี่ยจะเป็นผู้ได้รับงบแล้วก็ใช้งบแต่องค์กรเดียวนะครับคำว่าศูนย์เครือข่ายในที่นี้ EC ตั้งใจว่าให้เป็นแกนกลางในการประสานงานของกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ในการที่จะบูรณาการสร้างอุตสาหกรรมในสาขานั้นๆขึ้นมานะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราทำมาแล้วช่วง2ปีช่วงต่อแต่เนี่ยเราก็ได้ประมาณสัก 80,000 กว่าคน
ตอนนี้มาเริ่มณวันปีนี้เราผมเป็นประธานอนุมัติหลักสูตรก็อนุมัติไปแล้วประมาณ100หลักสูตรหลักสูตรประมาณ100หลักสูตรเนี่ยท่านจะเห็นว่าหลักสูตรด้านหุ่นยนต์ค่อนข้างเยอะรองลงมาก็ EV นะครับการบินโลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบรางนะฮะเราผมตั้งใจว่าจะอนุมัติประมาณ 200-300 หลักสูตรเพิ่งทำMOU กับหัวเว่ยนะฮะหัวเว่ยจะมาเปิดอาเซียนหัวเว่ย Academy ที่ EEC นะครับและโดยการตั้งเป้าหมายว่าเขาจะผลิตบุคลากรทางด้าน 5G Telecom Cloud Technology AI นะประมาณ50หลักสูตรนะครับซึ่งต่อปีเนี่ยเขาจะผลิตปีละ 10,000 คนแล้วก็คอมมิตเต็ดกับรัฐบาลไทยไว้ว่าจะผลิต5ปี 50,000 คนนะครับโอเคอันนี้คือรายละเอียดที่ผมเกินไปนิดนึงแหละนะครับว่าเราเองเนี่ยถ้าเราพัฒนา 5G ใน eSIM ระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าเราดำเนินการไปแล้วประมาณ 8,000 กว่าคนแผนปี 64-65 เราจะผลิตอีกประมาณ 60,000 กว่าคนโดยที่อีก 40,000 กว่าคนเนี่ยเราได้ประสานงานกับ Huawei ทาง VMware และทาง Hewlett-Packard ไปแล้วนะครับเรามีการพัฒนา Micro Credential นี่มีความสำคัญมากนะครับทางพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้ไปร่วมมือในการสร้างระบบMicro Credential คนที่ผมเรียนว่าสำคัญก็เพราะว่าพวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมบางครั้งเนี่ยไม่สามารถใช้เวลาเป็นปี2ปีมาเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ได้นะครับหลายครั้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางอุตสาหกรรมจะส่งมาเรียนช็อตคอร์สเราก็เลยทำระบบไมโครคริเดนเชียลขึ้นมาที่ว่าถ้าน้องๆมาอบรมช็อตคอร์สเนี่ยก็สามารถบันทึกไว้ได้นะจนถึงได้ประมาณ 80-90% อันนั้นนี่ก็จะเชิญมาเรียนประมาณสัก 2-3 เดือนสักเทอมนึงเพื่อให้จบอันนี้ระบบไมโครคริเดนเชียลพัฒนาแพลตฟอร์มโดยพระจอมเกล้าธนบุรีแต่จะนำไปใช้ในพื้นที่ EC เขต3จังหวัดนะครับEV ก็น่าสนใจนะครับ EV ถ้าพูดเร็วๆคือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีการบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนจากไอ้ฟอสซิลเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาด Renewable Energy นะครับมีการคาดการณ์ว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ถึงประมาณ700กิกะวัตต์กิกะวัตต์ยูนิตนะครับซึ่ง1กิกเนี่ยถ้าคิดว่ารถคันนึงใช้ประมาณ 50K ในการชาร์จก็1กิกก็ได้ประมาณสัก 12,000 คันหรือประมาณ 20,000 คัน 20,000 คันนะ 20,000 คันคูณ700ก็คือประมาณ14ล้านคันนะครับปีนี้เนี่ยจะมีการผลิตรถ EV ประมาณ14ล้านคันคราวนี้พอมาดูเมืองไทยก็อันนี้น่าสนใจอีกเมืองไทยเนี่ยเรามีรถฟอสซิลที่เป็น internal combustion engine ประมาณ40ล้านคันนะผู้ใหญ่หลายท่านก็เกรงว่าโอ้การที่เรามีฟอสซิลเนี่ยมันจะเป็นแรงต้านทานหลักในการที่ทำให้เราเข้าสู่ EV ช้าลงแต่ผมก็ได้กราบเรียนผู้ใหญ่ในหลายเวทีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถ EV คันหนึ่งต้นทุนแบตเตอรี่ประมาณ30-40% นะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรม EV จะเกิดได้ในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ต้องเกิดก่อนเหมือนไก่กับไข่นะฮะหลายท่านก็บอกว่าอ้าวจะมีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ได้ไงดร.ชิดยังไม่มีรถเลยสิ่งที่ผมเสนอทางรัฐบาลก็คือว่าเราก็คอนเวิร์ตรถฟอสซิลเราที่มีอยู่นะครับปัจจุบันรถปิกอัพเนี่ยมีถึง5ล้านคันนะครับมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยนะครับก็มีการหาหรือว่าเอาอย่างนี้ละกันในเมื่อ EC เป็นพื้นที่พิเศษแล้วสามารถสร้างแซนด์บ็อกซ์ได้ผมก็เชิญอาจารย์ยศพงศ์จากภาควิชาเครื่องกลศูนย์ MOVE นะครับที่ประจำการธนบุรีเนี่ยมาทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาจะมาทำเซอร์ติฟิเคทแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมามาตรฐานเพื่อให้เราได้ทดลองในการคอนเวิร์ตรถฟอสซิลเนี่ยมาเป็นรถEV และการคอนเวิร์ตนี้เนี่ยจะเป็นจริงเป็นจังมากเพราะว่าได้หารือกับทางพัทยานะครับเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ที่เป็น EV หมดเรากำลังจะทำให้บ้านฉางมาตรพุทธเนี่ยเป็น EV City นะครับจะไม่มีการเปิดอู่ที่เป็นฟอสซิลละปั๊มน้ำมันนะครับผมหมายถึงปั๊มน้ำมันต่อไปเนี่ยจะมีอินเซนทีฟให้อินเซนทีฟโมดิเวตให้คนเปิดสถานีชาร์จไฟฟ้าผมได้รับทราบมาว่ามีการลงทุนที่จะลงสถานีชาร์จ EV เนี่ยประมาณถึง 3,000 จุดใน EV ใน EC นะครับตอนนี้ในเรื่องของการแปลงเนี่ยทาง EC ได้ประสานงานกับ70อู่รถยนต์นะครับแล้วก็7วิทยาลัยอาชีวะซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเรียนเชิญทางทีมงานของอาจารย์ยศพงศ์เนี่ยไปให้การอบรมแล้วก็จะมีการเซอร์ติฟายอู่70อู่นั้นว่าสามารถที่จะคอนเวิร์ตรถฟอสซิลเนี่ยมาเป็นรถ EV ได้อย่างมีมาตรฐานนะครับแล้วก็จะ
ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบมาตรฐานขั้นต้นด้วยว่าการคอนเวิร์ตออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเพียงพอที่จะไปใช้งานได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของดิจิตอลที่พัทยาที่เมื่อกี้ผมพูดไปนิดหน่อยแล้วนะครับว่าเราจะกำลังสร้างศูนย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่พัทยาที่จะเป็นดิจิตอลฮอสปิทอลนะครับเราได้ endorse งบบูรณาการไปแล้ว1,000 ล้านในการสร้างอาคารในปีนี้เนี่ยเรากำลังดูพาร์ทเนอร์ทางด้านเอกชนแล้วก็เชิญทีมของอาจารย์ธนารักษ์มาแล้วก็จะมีการทำสตาร์ทอัพนะสร้างระบบ AI เพื่อการแพทย์ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ก็คือความตั้งใจเราหลังจากที่เราลองยังเชิงมาแล้ว2 ปีเราเริ่มรู้แล้วว่าเรามาถูกทางตอนนี้ก็เลยมีการระดมว่าไอ้เรื่อง demand driven จากปี61ถึง66เนี่ยเราจะบุกนะประมาณ 100,000 กว่าคนนะตามตัวเลขที่เห็นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามี type A type B อยู่ใช่ไหมทุกท่านทราบว่าเมื่อต้นปีที่แล้วมีโควิดนะครับเราก็ไปของบประมาณจากรัฐบาลอันนี้เป็นพิเศษนิดนึงคือไม่ใช่เรื่องครึ่งๆละอันนี้เราจ่าย 100% เมื่อกี้ผมเรียนนะครับว่า A เนี่ยเอกชนจ่าย 100% B เนี่ยรัฐกับเอกชนจ่ายคนละครึ่งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราได้ไปของบประมาณมาเพื่อที่ห่วงมากอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีแรงงานอยู่ถึง1,200,000 คนเมื่อโควิดมากระทบเนี่ยเรากลัวว่าคนงานจะหายไปกว่ากึ่งหนึ่งนะครับก็เลย ไปของบประมาณจากภาครัฐมาเทรนเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่อันนี้เป็นข้อตกลงที่เราจ่าย 100% แต่อุตสาหกรรมต้องมาตกลงกับเราว่าหลังจากเทรนแล้วเนี่ยต้องเก็บรักษาบุคลากรท่านนั้นไว้อันนี้การยิงนกทีเดียวหลายตัวของพวกเราคือว่าไหนๆเทรนแล้วเนี่ยเราก็ขอเทรนอุตสาหกรรม 4.0 ซะเลยนะครับอุตสาหกรรม 4.0 ทุกขั้นทราบนะครับก็เป็นเรื่องของโรบอติกออโตเมชั่น Big Data AI IoT Cloud นะครับเราก็เทรนเรื่องนี้ไปเลยมีเรื่อง 5G เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะบอกว่าให้รักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้แล้วเมื่อโควิดจางหายไปแล้วบุคลากรเหล่านี้แหละก็จะเป็นผู้นำเป็นแกนหลักในการที่ช่วยอุตสาหกรรมในการคอนเวิร์ตให้เทคโนโลยีทางด้าน production manufacturing เนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบูสต์ในการเทรนขึ้นมาอีกประมาณ 20,000 กว่าคนงั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเทรนได้ประมาณ70,000 คนในปีที่ถึงนี้นะครับเป้าของเราก็เป็นดังนี้ตามงบประมาณนะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์นี้ก็คงจะเป็นสไลด์ที่เปิดเผยต่อพับลิกท่านก็ไปดูกันได้เราได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าจะพูดถึงว่ากิจกรรมใดใน EC ที่กำลังตุ้มตำตุ้มตำลุยกันหน้าดูก็คือกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เตรียมแบบซัพพลายพุชเราเตรียมแบบดีมานด์ริบเบิ้ลเราจะต้องคุยกับอุตสาหกรรมให้หนักวันหนึ่งเราต้องเจออุตสาหกรรมเป็น100 โรงงานในการที่จะคุยเรามีประมาณ10,000 โรงงานนะครับท่านเลขา EC ดร.คณิตเนี่ยได้บอกแล้วว่าใน10,000 โรงงานเนี่ยนะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีความโชคดีว่าทางกสทช.ได้มีการประมูล 5G ไปแล้วนะครับเราก็จะเริ่ม implement ประมาณนั้น30 โรงงานในอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม WHA หลังจากที่เรา implement แล้วเราได้ผลประสบความสำเร็จแล้วเราจะขยายวงนะภายใน2 ปีนี้เราจะขยายวงเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 เรื่อง automation เรื่องหุ่นยนต์เรื่อง 5G เรื่อง cloud เรื่อง AI เรื่อง IoT นะครับไปถึง cover ประมาณ10,000 โรงงานใน10,000 โรงงานก็จะมี SME อยู่ประมาณ 4-5,000ขนาดกลางประมาณสัก 3,000 และขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 นะครับอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เราต้องพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ขึ้นมาซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเห็นชัดเลยว่าจะทำได้ขนาดนั้นได้เนี่ยเรื่องบุคลากรนี่สำคัญมากนะครับเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วก็เรื่องของออโตเมชันนะครับอันนี้คือเป้าตัวเลขนะครับผมเอามาใส่ไว้เผื่อที่หลายท่านนักวิชาการต้องการดูว่าแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายยังไงนะครับทาง EC เราดำเนินการค่อนข้างที่จะเน้นทั้ง qualitative แล้วก็ quantitative นะครับเรามีตัวชี้วัดทางด้านคุณภาพหมายความว่าการเทรนการฝึกอบรมเราผมเวลาผมไปของบจากสำนักงบมาเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่สำนักงานถามว่าดร.ชิดเป้าจะผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกผมไม่ยอมรับความผิดพลาดนั่นหมายถึงว่าเทรน 100% ต้องได้งานอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเวิร์กกับอุตสาหกรรมส่งเขาส่งคนมาเทรนส่วนใหญ่80-90%อุตสาหกรรมส่งคนก็มาเทรน
แล้วเขามีข้อตกลงกับผมว่าเทรนแล้วเขาจะต้องใช้งานคนที่เทรนไปนะครับส่วนอีกประมาณสัก 10% ที่จะรับใหม่ก็ต้องมาทำสัญญากับผมเหมือนกันว่าเมื่อเทรนแล้วเนี่ยก็จะได้งานทำเพราะนั้นผมเรียนทางผู้ใหญ่ที่สำนักงบประมาณว่าจะไม่ให้มีเออร์เรอร์หมายความว่าเทรนทิ้งแมวนะเทรนแล้วตกงานไม่เอาทุกคนเนี่ยต้องมีคุณภาพที่ทำงานต่อได้นะครับแล้วก็ต้องได้จำนวนที่เป็นทาร์เก็ตเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดว่าเราเองเนี่ยเราดูว่าหุ่นยนต์นะครับในปี63เนี่ยเราใช้เงินไป30ล้านบาทเราได้คนแค่นี้คราวนี้ในปี64เนี่ยเราใส่ไปอีก117ล้านบาทเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้คนขึ้นมาอีก 7,000 คนในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับผมนะครับเราก็ไม่ให้ความสนใจด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างมูลค่าแล้วก็มีการ endorse งบประมาณในการเทรนไกด์เทรนไลด์ด้วยแต่นี่ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดนะครับแต่ให้ตัวเลขไว้ว่าเราไม่ได้ทิ้งท่องเที่ยวเลยนะครับทักษะแรงงานนะครับหลังจากทำแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความต้องการของทางท่านดร.เคนิษฐ์แสงสุพรรณนะครับว่าท่านต้องการตามด้วยหลังจากเทรนแล้วเนี่ยการงานเป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงอยู่ที่ไหนตอนนี้เรากำลังออกแบบแพลตฟอร์มนี้อยู่นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เราจะต้องทำตามกฎหมายด้วยเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยประกาศแล้วนะครับภายในพฤษภานี้กฎหมาย Privacy Law เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะต้องมีการ implement ใช้ทุกหน่วยงาน PDPA นะครับเพราะนั้นการที่เราเก็บข้อมูลดังนี้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับในส่วนไหน consent ได้เรา consent ในส่วนที่ไม่ได้รับการ consent เราต้อง anonymize คำว่า anonymize หมายความว่าเราสามารถเอาข้อมูลที่เราเทรนอะไรไปบ้างแต่เราไม่สามารถระบุชื่อได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของ common sense ผมเชื่อว่าน้องๆที่มาเทรนเนี่ยก็คงอยากให้ระบุชื่อด้วยนะครับคงจะยอม consent ทุกคนเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ติดตัวไปและมีความสำคัญมากเมื่อน้องต้องการเปลี่ยนงานหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยข้อมูลดังนี้เนี่ยก็จะทำให้น้องมีการพัฒนาอาชีพการงานได้ดีนะครับเรามีการทำงานร่วมกับอวด้วยอวก็มีหลักสูตรคล้ายๆกับ Demand Driven คือ CV นะครับตอนนี้เนี่ยเราชวนทีมงาน CV มาทำงานกับECHDC ด้วยนะครับเรามีการจัดตั้งศูนย์ Excellence Center ผมเพิ่งได้รับเอกสารจากอาชีวะนะครับว่าจะตั้ง Excellence Center อยู่4ที่ใน EC นะครับโดยที่มีงบประมาณเรียบร้อยแล้วอยากจะขอความร่วมมือ EC ในการที่จะช่วยคอนเนคกับอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ผมก็คงดำเนินการต่อไปนะครับมีการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ดีมากนะครับมาร่านะครับแล้วก็บุคลากรท่านผู้ในการก็ขยันขันแข็งมากแล้วก็มาร่วมงานกับมาราเพื่อที่จะให้มาราเนี่ยช่วยเทรนไทบีของเราที่เราจ่ายครึ่งหนึ่งอุตสาหกรรมจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับอันสุดท้ายนี้น่าสนใจมากคือเราได้ดร.สมชายประธานบริษัท SNC Former นะครับคือท่านเป็นนักอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากตอนนี้ท่านร่วมมือกับอาจารย์ทัศพันธ์ที่มทร.ตะวันออกนะครับในการสร้างโรงงานไทยแรกที่ใช้อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็มีการใช้ AI ใช้ 5G ด้วยนะครับทางเราเองเนี่ยทาง EC แล้วก็ endorse งบไปประมาณ70ล้านในการที่สร้างอีโรงหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้จาก AI IoT ของโรงงาน SNC ที่เขาเรียกอะไรเนี่ยนะฮะเพื่อจะขยายผลให้อุตสาหกรรมในเครือข่ายรถยนต์ยานยนต์เนี่ยสามารถที่จะ copycat เรื่องความสำเร็จของ SNC เนี่ยไปใช้ในโรงงานตัวเองได้คราวนี้เดี๋ยวผมจะขอเปิดวิดีโอที่ทาง SNC ร่วมกับมทร.ตะวันออกแล้วก็พาร์ทเนอร์อย่างสุรนารีนะครับอีกหลายที่นะครับรวมทั้ง AS ด้วยที่ทำโรงแรกของเมืองไทยที่ใช้ 4.0 นะครับYeah.
็คือตัวอย่างของบริษัท SNC ที่เริ่มประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็เรื่องของ 5G นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสร้างระบบข่าวขึ้นมานะครับผมเองก็อยากจะจบอีกสัก5นาทีเผื่ออาจจะมีคำถามเพราะได้ยินว่าวิทยากรดร.ประพินท่านมารอรอบ 11 โมงแล้วนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึง2หน้าสุดท้ายนี้นะครับว่าหลังจากที่เราเริ่มใช้เราเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับที่เรามีการประมูล 5G หน้านี้เนี่ยเราได้ทำงานกับทางเทลโก้แล้วก็ทำงานกับอุตสาหกรรมแล้วก็อันนี้เป็น execution plan ที่ผมนำเสนอครม.นะครับเพื่อที่จะ implement 5G ในพื้นที่ EC นะครับคือเราพบว่าไอ้ Digital Economy เนี่ยสำคัญมากนะครับเมื่อมีการลงทุน 20% นะครับนะทางด้าน ICT เนี่ยนะจะทำให้เกิด GDP ขึ้นถึง 1% นะครับแล้วเราก็เป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเทิร์นที่เรามีประมูล 5G นะครับและ 5G เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็น Core Infrastructure ของอุตสาหกรรม 4.0 นะครับเพื่อที่จะให้แล้วก็บอกว่า 5G เนี่ยจะต้องเรียบร้อยภายในกุมภาปีนี้ 50% แต่ก็เป็นโชคดีมากที่ True ทำแล้ว 85% AIS ทำไป 100 เลยนะครับเพราะนั้นกล่าวได้ว่าตอนนี้ในพื้นที่ EC 5G ready นะครับเราก็เลยมีแผนว่าในปี1เนี่ยเราจะทดลองทำสัก30โรงงานแต่ภายใน 2-3 ปีเนี่ยเราจะเล่นไปถึง 10,000โรงงานนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเราก็จะชวนทาราจาเซียนี่เป็น SI ที่ญี่ปุ่นนะครับเราชวนเดลต้าชวนมิตซูบิชิชวนบริษัทเซลซันเนี่ยจะมาตั้งที่เมืองไทยนะเซลซันเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมสีสุดของจีนเราชวนบริษัทล็อกเวลนะครับในแง่ของแปลนเนี่ยเราจะมีการเรื่องการทำ 5G initiative use case เนี่ยเราทำเยอะแล้วทางด้าน theory แต่ไอ้ practical use case เนี่ยก็เห็นที่ SNC ที่ผมถ่ายคลิปให้ดูตะกี้นี้นะครับว่าเป็น practical use case นี่ด้วยเหตุนี้ทาง EC ก็เลยให้งบไป70ล้านสร้างโรงงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แล้วก็ทำให้โรงงานต่างๆที่สนใจที่จะ convert อุตสาหกรรม 4.0 5G เนี่ยมาอยู่รายล้อมมทร.ตะวันออกเพราะนั้นมทร.ตะวันออกเนี่ยจะเติบโตเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับศูนย์ automation park ที่มอบุรพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาอินวอล์ฟด้วยนะครับเราจะมีการสนับสนุนเรื่องคลาวด์และก็ data center นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยข้อมูลสำคัญมากดังนั้น infrastructure ทางด้าน data center cloud ก็มีความสำคัญที่เราต้องมีการสนับสนุนนะแล้วก็ส่วนที่ผมพูดมากๆในเซสชันนี้ก็คือการสร้างคนนะครับการสร้างคนครับวันนี้พอพูดถึงเรื่อง 5G อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็เรื่อง Data Center ก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงหน้านี้นะครับคือถ้าเราจะให้อุตสาหกรรม 4.0 Data Industry มีความเจริญเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยได้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเราต้องมี Data นะครับนะผมคุยกับผู้รู้อย่างดร.อนุชิตตานุกูลเนี่ยถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data แล้วก็ AI นะครับท่านก็คอนเฟิร์มแนวความคิดที่ว่าคือตอนนี้สังคมไทยพูดเรื่อง AI เยอะแต่จริงๆแล้ว AI ถ้าไม่มี data ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ AI เนี่ยจะไปเด็กปีหนึ่งก็ทำโจทย์ AI ได้แต่ถ้าไม่มี data เนี่ยก็ลำบากนะครับ AI เนี่ยเกิดที่อเมริกาแต่มาโตที่จีนก็เพราะว่าจีนนี่มี data เยอะนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาบังคับเยอะก็เลยมี data เยอะกลับมาเรื่องของเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรม 4.0อุตสาหกรรมทางด้าน 5G ไปได้จะทำหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้าน Data เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรีบทำเรื่อง Common Data Lake นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้หารือกับทางท่านดร.คินิตแล้วว่าเราก็คงจะ Combine Data ของรัฐบาลแล้วก็ Data ของ Private Sector จะมีการจัดตั้งนะ Data Bureau คล้ายๆ Credit Bureau ถ้าพวกเราคุ้นในตลาดการเงินตลาดทุนจะมีเครดิตบิโรเวลาใครจะไปกู้เงินเนี่ยเขาจะเรียกดูข้อมูลพื้นฐานของคนว่าเอ๊คนนี้มีพื้นฐานทางด้านรายได้อย่างไรมีเงินเดือนเท่าไหร่และจะให้กู้ได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ย Data Bureau EC เนี่ยจะมาเป็นพี่เอื้อนะเราจะนั่งโต๊ะแล้วก็จะชวนเอกชนมาลงทุนร่วมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น
EC ไม่ได้ตั้ง Data Bureau เพื่อที่จะหากำไรนะครับแล้วก็เอกชนที่ชวนมาเราก็จะบอกทุกท่านว่าไม่มีดิวิเดนด์ให้นะทุกคนก็ต้องมาลงขันกันนะครับแต่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการใน Data Bureau เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า Data ที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถจัดสรรและบริหารอย่างมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะให้หน่วยงานต่างๆใต้เส้นดอทเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่ทำทางด้านรีเสิร์ชบริษัท FMGM Company Data Analytics Company หรือแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐอบต.อบจ.ก็สามารถจะเอา data ดังกล่าวไปใช้งานได้นะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าไอ้ common data lake เนี่ย data ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น data กลางนะที่ทุกคนมีสิทธิ์แต่ครั้งนี้นี่ไม่ได้ให้ฟรีนะอาจจะต้อง charge at cost หรือว่า cost plus นิดหน่อยกำไร 1% เพื่อให้ data bureau เขาอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ไม่มีการที่จะเอากำไรเยอะๆเพื่อมาปันผลไม่มีแต่เพื่อให้มีการกำไรนิดหน่อยเพื่อจะเลี้ยงตัวให้ data bureau เนี่ยอยู่กำกับ common data lake ให้ได้ data lake ข้อมูลในนี้ก็เปรียบเสมือนปลาหอยกุ้งในทะเลสาบที่เป็นของ public นะครับแต่เมื่อเอกชนด้านล่างเนี่ยหรือหน่วยงานด้านล่างเอา data นี้ไป process แล้ว data นั้นก็จะเป็นของเอกชนรายนั้นหน่วยงานนั้นนะครับถ้า data ดีเราอาจจะซื้อกลับมาให้มันเป็น common data lake ก็มีการตกลงต่อไปแต่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะดึง data ที่ไม่ได้ฟรีแต่ก็ไม่ได้แพงเนี่ยเอาไปใช้งานเพื่อให้เกิดการ process data ต่อเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้โดยที่เรามี key consideration ว่าเราต้องดูเรื่อง PD PA เราต้องดูเรื่อง data ownership เราต้องดูเรื่อง government agency collaboration เราต้องโปรโมท data center แต่ไม่ใช่โปรโมทมาเพื่อที่จะมาตั้ง co-location นะครับไม่นั้นเปลืองไฟ data center 1ใช้ไฟประมาณ 2-3 เมกเนี่ยถ้าบอกว่าโหดีใจต่างประเทศจะมาตั้ง data center แต่ไม่มี cloud business นี่อย่ารับนะฮะเราจะรับ data center ก็ต่อเมื่อทำงานร่วมกับ cloud กับเรื่องการทำ data industry นะครับbenefit role ของไอ้ data bureau เนี่ยผมเขียนไว้ว่าเพื่อที่จะ effectively use ไอ้ GDCC ที่ทางกระทรวงดีได้ตั้งแล้วนะครับคลาวด์กลางนะครับเพื่อที่จะmanage แล้วก็ synchronize ไอ้ data pool จาก public กับ private sector แล้วก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับคือหัวข้อ3คือจะต้องเป็น governing neutral committee นะตรงนี้จะต้องเป็น neutral committee หมายถึงว่าจะต้องบริหาร common data lakeแบบมืออาชีพแล้วก็จะต้อง open to all นะ all can access นะครับ benefit ของ data user ในชั้นล่างเนี่ยก็จะได้การสร้าง business กับของ data industry นะครับมีการปรับปรุงการ interact กับลูกค้ามีการทำ R&D สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ operate หรือแม้กระทั่ง optimize financial investment opportunity ต่างๆได้ดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมานะครับด้านสุดท้ายจริงๆอีก3นาทีจริงๆผมอยากจะเหลือ5นาทีให้ถามนะครับไม่รู้มีเวลาหรือเปล่านะครับตอนนี้เหมือนคือตอนนี้ถ้าดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายคอมโพเนนต์ในเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็ 5G นะครับเพราะนั้นเราทาง EC เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับทาง BOI นะครับมีการให้ incentive A1 A2 แต่หลักสำคัญเนี่ยผมก็คงจะextend ในสิ่งที่เคยทำไว้เมื่อ3ปีที่แล้วสำหรับคลัสเตอร์หุ่นยนต์ตอนนี้มาถึงอุตสาหกรรม 405G เนี่ยเราจะมีการใช้ tax deductible 100% สำหรับคนที่ลงทุนใช้งาน 5G กับอุตสาหกรรม 40แล้วก็จะมีการลดภาษีนำเข้าให้กับเทโก้ในการ import อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเช่นอุปกรณ์เซลไซต์ private network นะฮะเพื่อให้ต้นทุนในการบริการของเทโก้แก่อุตสาหกรรมมีราคาต่ำลงนะครับหน้านี้ให้ไว้เพราะหน้านี้เนี่ยจะเป็นเทมเพลตหลักในการที่ทาง EC จะเสนอเข้าไปในการ EC แล้วก็เราจะ implement เนี่ยในเร็ววันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน30อุตสาหกรรมใน30โรงงานที่เรากำลังจะทดลองใช้กับทาง WHA นะครับก็ผมคิดว่าเราผมเหลือ2นาทีน่าจะพอสำหรับคำถามหนึ่งไหมครับท่านผู้จัดครับโอเคครับผมมีคำถามจากทางบ้านส่งมาหาผมเลยครับผมปัจจุบันครับอาจารย์เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับผมทำให้บริษัทต่างชาตินะครับเขาสามารถมอนิเตอร์แล้วก็รีโมทเข้ามาควบคุมเครื่องจักรได้ครับผมจะมีผลกับตลาดแรงงานของเราในอนาคตไหมครับอาจารย์อย่างนี้นะครับคือตอนนี้รีโมทเนี่ยใน 5G เนี่ยมองในแง่รีโมทมองในแง่ดีก่อนคือใน 5G เนี่ยเรามี26กิกที่สามารถทำเรื่องซัพพลายเชนได้แล้วก็สามารถต่อในซัพพลายเชนได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
โอเปเรตให้ลงแมชชีนแต่แมชชีนเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันตอนนี้ถามว่าถ้าสมมุติโรงงานเนี่ยยังใช้โลเทคโนโลยีอันนี้มีผลแน่นอนเพราะว่าโรงงานนั้นก็จะหลุดนอกวงโคจรไปนะครับอันนี้ตอบตรงไปตรงมาในมิติของเทคโนโลยีคือถ้าโรงงานนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะ manage เทคโนโลยีนี้โรงงานนั้นก็ไม่อยู่ในซัพพลายเชนคราวนี้ถ้าโรงงานนั้นใช้เทคโนโลยีนี้แล้วเพื่อที่จะอยู่ในซัพพลายเชนก็จำเป็นจะต้องมีพนักงานมีแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะใช้งานเทคโนโลยีนี้นั่นก็คือเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมด1ชั่วโมงทำไมเราต้องเทรนเรื่องออโตเมชันทำไมเราต้องเทรนเรื่องหุ่นยนต์ทำไมเราต้องเทรนเรื่อง 5G ทำไมเราต้องเทรนเรื่อง Data ก็เพราะเราต้องการให้แรงงานและ Workforce ในอุตสาหกรรมเราสามารถที่จะบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่นี้ได้โอเคครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ดร.ประพินก็มารอนะครับเดี๋ยวผมพูดสรุป okay. คร่าวๆแล้วครับผมก็ทุกคน okay, ตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า ECHDC คืออะไรนะครับผมได้เห็นภาพรวมของโครงการแล้วได้เห็นว่าโครงการเราทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชิดมากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็ผู้ชมนะครับผมครับผม okay. ในหัวข้อต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพบกับดร.ประพินนะครับผมกับหัวข้อในเกี่ยวกับทารานะครับผมก็ผู้ชมที่ยังเพิ่งไปไหนนะครับผมเดี๋ยวเรารับชมกันต่อเลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ